แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้มีการพบหารือกันกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสนะคะเป็นการไปดูในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็เตรียมการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการให้การสนับสนุนยูเครนด้วยในขณะที่นาโตเองก็เตรียมที่จะมีการเสนอแผนตั้งกองทุน 100,000 ล้านยูโรเพื่อให้การสนับสนุนยูเครนต่อเนื่องค่ะนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางเข้าพบหารือกับเซบาสเตียนเลอคอนูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝรั่งเศสในกรุงปารีสของฝรั่งเศสซึ่งทั้งคู่ได้ไปที่อาคารเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ของบริษัท Nexter Defense System Angar เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ทางทหารรวมไปถึงกระสุนปืนที่จะส่งไปสนับสนุนยูเครนทั้งนี้บลิงเคนได้เน้นย้ำถึงจำนวนทรัพยากรที่ฝรั่งเศสและยุโรปเนี่ยได้มีการส่งมอบให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองสู้รบกับรัสเซียและเปิดเผยว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญและตัวเขาเองก็ใช้โอกาสนี้เรียกร้องในสภาคองเกรสของสหรัฐผ่านมติขอเพิ่มงบประมาณสำหรับช่วยเหลือยูเครนขณะที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเตรียมฉลองครบรอบวันก่อตั้งครบ75ปีในวันที่4เมษายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาแสดงความเห็นว่าทั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและพันธมิตรในยุโรปจำเป็นจะต้องแบกรับภาระในการป้องกันตนเองเพิ่มขึ้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้จะออกมาในรูปแบบไหนก็ตามปัญหาหลักๆที่หลายคนกังวลกันว่าจะกระทบกับนาโต้ก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะชนะการเลือกตั้งและได้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้งซึ่งเขามักจะมุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวของสมาชิกนาโต้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมองว่าถึงแม้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ตามแต่พันธมิตรนาโต้ในยุโรปจะต้องยอมรับในแนวคิดที่ว่าสหรัฐจะมุ่งเน้นไปที่อินโดแปซิฟิกมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำสหรัฐคนต่อไปก็คงอยากจะเห็นประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของตนเองกันมากขึ้นซึ่งหมายความว่านาโต้จะต้องดำเนินการมาตรการต่างๆอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสมาชิกนาโต้จะไปรวมตัวกันในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมค่ะเพื่อฉลองวันครบรอบ75ปีการก่อตั้งนาโต้โดยมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการหารือกันถึงแนวทางการให้การสนับสนุนทางทหารแก่ยูเครนในระยะยาวรวมถึงข้อเสนอของเลขาธิการนาโต้ที่เสนอให้ตั้งกองทุนมูลค่า 100,000 ล้านยูโรในระยะเวลา5ปีเพื่อสนับสนุนยูเครนซึ่งเป็นความพยายามผลักดันให้ชาติสมาชิกนาโต้มีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนโดยการประชุมหารือกันในครั้งนี้จะมีขึ้นเป็นเวลา2วันนะคะและยังเป็นการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่จะมีขึ้นที่กรุงวอชิงตันในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ